ครับสวัสดีนะครับอันนี้เป็นท่อม4นะฮะท่านที่อัปเดตลำเสร็จนะครับแล้วใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่เข้าไปนะครับจะเห็นหน้าจอยเด้งขึ้นมานะครับก็คือว่าแบตเตอรี่ก้อนอื่นนะครับที่ไม่ใส่ตอนอัปเดตเฟิร์มแวร์ของลำนะฮะมันจะฟ้องให้อัปเดตเฟิร์มแวร์แบตเตอรี่นะครับเราก็วางอยู่นี่นะครับไม่ต้องเสียบสายต่อเลยนะพอมันขึ้นนี่พวกเราสไลด์ถูกอัปเดตเลยอัปเดตเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นอัปเดตเลยที่หน้าจออัปเดตพวกนี้เหลือลูกไฟตรงนี้นะตรงหลังนะครับตรงกลางจะขึ้น2ดวงแสดงว่าเฟิร์มแวร์แบตเตอรี่อัปเดตนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่อม4นี้เฉพาะตัวแบตเตอรี่จะง่ายมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานมีกี่ก้อนใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะฟ้องอัปเดตก็สไลด์ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะครับเฟิร์มแวร์ลืมเลยฟังออกมาเนี่ยเพราะว่าเสียงคันฟอนมันจะเข้าในกล้องพอเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นอัปเดตคอมพิวต์นะครับก็กดเดี๋ยวคอมพิวต์เสร็จแล้วครับก็กดที่หน้าจอยเลยโอเคอันนี้คลิปสั้นๆนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยครับ